ในจอเป็นคนใช้แต่ว่านอกจอเป็นไฮโซเปิด6คนรับใช้ที่รวยที่สุดหลายคนคงไม่รู้นะครับว่าบรรดาสาวๆที่ได้รับบทเป็นเพียงตัวประกอบในละครจะมีชีวิตจริงสุดหรูหราโปรไฟล์ระดับท็อปๆไม่ธรรมดาทั้งนั้นจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับคนที่6รุ้งลาวันหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามของหนูหินอินเตอร์สาวรับใช้สุดเปิดที่กลายมาเป็นคาแรคเตอร์ประจำตัวของเธอครับชื่อหนูหินค่ะมาจากโนนินแฮอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทำให้รุ้งได้รับบทสาวใช้ในบ้านคุณหญิงคุณนายมาอย่างต่อเนื่องตรงกันข้ามกับชีวิตจริงสุดขั้วนะครับเพราะว่าเธอนั้นคือคุณนายตัวจริงเสียงจริงฐานะร่ำรวยเป็นบรรณาธิการหนังสือเกี่ยวกับแฟชั่นมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางในแวดวงสิ่งพิมพ์และมีกิจกรรมยามว่างสุดปังนั่นก็คือการขับเครื่องบินเล่นชมเมืองหรูเลิศเกินต้านครับคนที่5มินรัตวรรณแจ้งเกิดกับการเป็นคนรับใช้ในบทละม่อมเจ้าของวลีไข่ตุ้มจากละครทองเนื้อก้าวครับที่คนฮิตกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองไข่ตุ้มไงคะคุณที่ตุ้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปนะคะคนส่วนใหญ่จึงจำภาพมินตอนเป็นสาวใช้จนติดตาครับทั้งที่ตัวจริงของเธอนั้นเป็นสาวหัวสมัยใหม่รักในแฟชั่นและแต่งตัวแซ่บเวอร์ครับแถมการศึกษาก็ยังสูงเรียนจบปริญญาโทจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นเลิศครับเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยมากๆคนที่4พุดเดิ้ลปาจิรีเจ้าของบทบาทคนรับใช้พูดไทยไม่ค่อยชัดออกมาแต่ละซีนก็เล่นใหญ่จนคนดูคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับจ้างมาร้อยเล่นให้ล้านอินเนอร์มาเต็มขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าชีวิตจริงของเธอนั้นเป็นถึงผู้จัดละครมากฝีมือสร้างละครโด่งดังเป็นผู้แตกมาแล้วหลายเรื่องเป็นคนขยันมากทำงานตัวเป็นเกลียวครับรับทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังจะไม่ให้รวยได้ยังไงล่ะครับเนี่ยคนที่3ส้มณัชพรเป็นอีกหนึ่งคนรับใช้ที่มักจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับนางเอกเสมอครับและมีฝีมือการแสดงชวนให้หมั่นไส้สุดๆแต่ว่านอกจอนั้นบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นคนเฟรนลี่น่ารักมีอาชีพหลักเป็นโปรดิวเซอร์จัดรายการดังมากมายครับหนึ่งในนั้นก็คือรายการคุยแซบโชว์นอกจากหน้าที่การงานจะดีเลิศแล้วนะครับชีวิตรักของเธอเองก็เพอร์เฟกต์ไม่เบาส้มแต่งงานกับสามีชาวสวีเดนรูปหล่อปัจจุบันมีลูกชายสุดจิ้มลิ้มมาเป็นโซ่ทองคล้องใจสมบูรณ์แบบทุกบทบาทไปเลยครับคนที่2ก้อยสิรินุชสาวรับใช้ที่ตีบทแตกมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับเป็นตัวละครที่คอยสร้างสีสันเพิ่มความสนุกให้กับเรื่องถ้าขาดเธอไปหลายๆเรื่องคงจะเหมือนขาดอรรถรสครับและที่เห็นฝีมือการแสดงของเธอระดับเทพนั้นเป็นเพราะนอกจอก้อยทำอาชีพครูสอนการแสดงและยังมีดีกรีเป็นถึงผู้กำกับละครเวทีอีกด้วยล่าสุดครับไปยกเอาท์เสริมความงามมาใหม่ดิวเด็กลงไปกว่า10ปีสวยและรวยมากจริงๆครับคนที่1หยาจัญญาหรือว่าพี่ผินจากละครบุพเพสันนิวาสทีมเวิร์คของแม่หญิงการะเกดครับที่ทำแฟนละครเทใจให้แบบรัวๆกับความบ่าวจงรักภักดีต่อนายโดยหยานั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีแล้วแหละครับเรียกได้ว่าหากนึกถึงบทคนรับใช้ยืนหนึ่งในตำนานหลายคนก็จะเห็นหน้าของหยาลอยขึ้นมาแบบอัตโนมัติแต่ที่น้อยคนจะรู้ความจริงก็คือเธอเป็นอาจารย์พิเศษนะครับสอนการแสดงในระดับมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวครับ